การตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักนะครับที่ก็มีมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐครับซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมเองขออภัยท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับท่านก็ไม่กังวลกับการตรวจสอบครับซึ่งก็คือท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่วันนี้ท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักล่าสุดท่านบอกนะครับว่าผลการตรวจสอบจากกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมนั้นพบว่าไม่มีการทุจริตครับเพราะว่าเป็นไปตามการดำเนินการตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจากนี้จะต้องรอผลจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.รวมถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้จะมีผลและก็ความชัดเจนออกมาท่านบอกว่ามั่นใจนะครับว่าการดำเนินการก่อสร้างอุทยานราชพักเป็นโครงการที่ดีครับเพราะทุกคนมีความตั้งใจเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอาจจะมีคนบางคนไม่เข้าใจซึ่งก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าสามารถตรวจสอบได้ส่วนตัวไม่กังวลใดๆพร้อมทั้งยังให้หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยนะครับให้ตรวจสอบได้เต็มที่เพื่อให้ความยุติธรรมและก็จะดำเนินงานในระยะที่2ต่อไปเพราะว่ายังมีสตางค์เหลืออยู่และจะต้องก่อสร้างนิทรรศการประวัติศาสตร์คาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้ครับเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะดำเนินการได้ทันทีเพราะว่าตอนนี้การก่อสร้างล่าช้าไปจากแผนเดิมมากแล้วพลเอกอุดมเดชท่านยังบอกนะครับว่ายังมั่นใจว่าคณะกรรมการดำเนินโครงการนี้จะตั้งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดโครงการนี้แล้วก็สนับสนุนโครงการนี้ต่อและก็ยินดีนะครับหากมีการบริจาคเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ครับ